มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบนและพัฒนาคนที่พร้อมด้วยความรู้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชนวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากแก้วเติบโตและพัฒนามาเป็นลำดับจากวิทยาลัยครูเมื่อปีพุทธศักราช2516มาเป็นสถาบันราชภัฏเชียงรายและวิวัฒน์เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปัจจุบันซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดเชียงรายมีอายุกว่า40ปีมาแล้วมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามซึ่งมีหนองบัวบึงน้ำขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยเทือกเขายาวโดยมีส่วนหนึ่งบนพื้นที่ร่วม600ไร่เป็นสวนสุเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายที่ประกอบไปด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์เปรียบเสมือนสวนพฤกษศาสตร์มีทั้งสวนน้ำและสวนบกอยู่ในบริเวณเดียวกันด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยพัฒน์เชียงรายได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลสาธิตปริญญาตรีมากกว่า55สาขาและปริญญาโททั้งปริญญาเอกอีกหลายสาขาให้เลือกเรียนโดยให้ผู้เรียนไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดๆก็ตามได้มีความเสมอภาคและยุติธรรมให้สามารถเข้าถึงระดับอุดมศึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการวิจัยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่เป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศย่านเอเชียและทั่วโลกอีกหลายสิบแห่งมีการทำการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆรอบด้านทั้งในและต่างประเทศอยู่เป็นประจำทุกปีจนได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายด้านมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยพัฒน์เชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งรับรองคุณภาพการประเมินในระดับดีและดีมากด้านภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนั้นก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้แก่การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงการสอนการวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีการทนุบำรุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครูตลอดจนผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆหลายระดับตามความต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือเขต GMSเปิดโอกาสให้ประชากรใน6ประเทศในภูมิภาคนี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยในใจผู้ที่ให้โอกาสที่ดีและอนาคตที่สดใสกว่าติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ที่ www.ciu.in.th หรือโทรศัพท์053776000เลือกเรียนราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยที่เข้าใจและเข้าถึงใจของประชาชนที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยของประชาชน